พ.ส.อำเภอชุมแพครับตรงนั้นเป็นอาคาร2ครับนี่เราเข้าจอดอาคาร1บกส.ชุมแพนะคะก็รถนครชัยขนส่งที่นั่งมานะครับจากตังหันนกเขามาลงที่นี่ฮะด้านนู้นก็มีมุมสามล้อแล้วก็มุมแท็กซี่ครับใกล้ๆก็จะมีตลาดสดครับสอชุมแพนี่จะมีจุดน่าสนใจตรงที่เป็นจุดเชื่อมเส้นทางภาคเหนือกับภาคอีสานนะแล้วก็เส้นทางภาคอีสานแนวเหนือใต้เลยไปลงโคราชนะฮะมีสมบัติทัวร์มีชัยภูมิจงเจริญขนส่งสมบัติทัวร์นี่หนองบัวลำพูอุดรหนองคายครับแล้วก็มีชัยภูมิเจริญขนส่งหนองบัวลำพูอุดรหนองคายชัยภูมิอีสานทัวร์ตากเด่นชัยลำปางแพร่พะเยาลำพูนเชียงใหม่เชียงรายซันบัสไปกรุงเทพไปเลยนะฮะขอนแก่นเมืองเลยนี่ก็เป็นรถป.2นะครับเส้นทางขอนแก่นเมืองเลยนครชัยขนส่งก็เป็นรถที่เส้นทางเชียงคานนะครับไปโคราชแล้วก็มีเส้นทางเลยไประยองครับไปขนส่งเขาที่จอดอยู่ตรงนู้นนะฮะรางรถนครชัยขนส่งครับเบอร์โทรที่ชุมแพก็นี่ฮะแล้วก็เพชรประเสริฐนะครับมีไปเชียงใหม่ไปอุบลแม่สอดมุกดาหารก็ฟูเหลืองทัวร์ฟูกระดึงทัวร์กรีนบัสแม่สายเชียงรายบึงกาฬนะครับก็เส้นผ่านพวกรถวิ่งผ่านนี้หรือว่ารถกรุงเทพเนี่ยเขาจะเปิดขายเป็นช่วงนะฮะช่วงเย็นๆไปมากแล้วก็แอร์เลยกรุงเทพชุมแพกรุงเทพอย่างลุงนี่รอบ20:00เนี่ยก็ตอนนี้ตอนบ่ายอยู่เขาก็ไม่มาเปิดแล้วก็มีรถชุมแพหนองคายรถตู้แล้วก็มีบางช่วงจะเป็นป.1นะฮะด้านนู้นเป็นชุมแพโนนชัยนาหนองทุ่มครับ2แถวมีรถกรุงเทพเมืองเลยมาจอดนะฮะ1,000นี่รถชัยภูมิบ้านแท่นนะหนองบัวแดงรอบข้างนี่จะมีร้านอาหารร้านซื้อน้ำของใช้อะไรต่ออะไรครับเขตสุพรรณบุรีครับนี่โซนหนึ่งรถขอนแก่นชุมแพภูเขียวครับรถตู้ห้องถ่ายตั๋วครับมีรถขายตั๋วบขส.ด้วยกรุงเทพเมืองเลยครับม.1ขอบริการแท็กซี่นะฮะแท็กซี่มิเตอร์ชุมแพอุดรชุมแพครับป.2ผ่านหนองบัวลำพูสีบุญเรืองสีชมพูครับเส้นนี้เส้นไหนเส้นทางก็จะสลับซับซ้อนในเส้นนี้ขอนแก่นชุมแพภูเขียวมาจอดอีกคันนะครับรถตู้ข้างหลังนี้มีอาคาร2นะครับแล้วก็มี 7-Eleven นะครับย้อนกลับมาอาคาร1นะครับ
เลยไปนั่นก็ตลาดราชพัสดุนะครับแถวนี้เป็นที่ราชพัสดุก็ส่วนใหญ่รถที่มาก็จะไปจอดตรงนี้ฮะแล้วรถเส้นทางไกลก็จอดเนี่ยคันนี้สองก็มีเซเว่นรอบข้างก็มีร้านค้ามีอะไรเยอะครับอยู่กลางตลาดเลยชุมแพนี่มันอำเภอที่ใหญ่นะครับสมัยก่อนมีรถพวกสองแถวอะไรเยอะนะเดี๋ยวนี้มีแต่รถส่วนบุคคลจอดนะผมไม่แน่ใจว่าเขายุบไปรวมกันแล้วหรือเปล่าเหลือครับชุมแพหนองดินดำชุมแพโนนคูนแต่นี้ไม่มีนะมีรถส่วนบุคคลมาจอดเข้าใจว่าเป็นรวมกันตรงนู้นหมดแล้วที่บขส.1มีรถคลาสสิกครับมะพร้าวน่ากินคนขายเป็นไงคนขายอยู่ป่ะครับข้าวลูกเท่าไหร่ครับข้าว35บาทครับเอาหน่วยหนึ่งมันกินน้ำได้แต่เนื้อจะแก่หน่อยไม่เป็นไรครับชอบแบบนี้ชอบน้ำเนาะครับชอบมะพร้าวแบบนี้ครับสองแถวมันจะเด็ดแล้วนี่มีวิ่งมันจะไปมีวิ่งแล้วมันเลิกกันจะหมดละคนไหนขายออกได้ก็แต่ตอนเช้ายังมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่เป็นบางสายอ๋อบางสายมันจะมีบ้านอาจารย์บ้านอาจารย์กับไปที่ไหนมั่งครับแล้วก็มีบ้านบางยาวห้วยซ้ออ๋ออันนี้เทียวเดียวไปสองเดียวสองคันครับเอามาลุ้นสามโมงเช้าฝนครับตอนเย็นนี้มีรายนาหลงคุ้มก็อยู่อาคารแยเอาไปอยู่นู่นแล้วใช่ไหมครับโอ้แต่เป็นรถเขียวเอานี่มีรถตู้ภูผาม่านเลยนะรถตู้ภูผาม่านอยู่ด้านนู้นวิ่งไปละถุงมาเอาครับเจาะเลยครับเสียบได้เลยกินน้ำสบายโอ้ครับแต่ตอนหน้าบ้างตอนได้ข้อมูลมาครับสองแถวแทบจะไม่มีแล้วครับเมื่อก่อนผมมาผมยังเคยเห็นอยู่นะครับบขส.ที่นี่หรือทางในขนส่งที่นี่เนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับป้ายก็ขึ้นไปชอบกินมะพร้าวแบบนี้ครับมันไม่หวานมากนะฮะแล้วก็รสชาติสดชื่นแบบสมัยก่อนเยอะดีครับก็การเปลี่ยนแปลงครับชุมแพนี่เป็นหนึ่งในอำเภอที่ใหญ่มากของภาคอีสานนะฮะแล้วก็อยู่ในบนเส้นทางของการเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือภาคอีสานนะเป็นชุมทางมาแต่โบราณเลยนะครับถ้าดูชื่อแล้วจะเป็นชุมทางในการทางเรือด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเคยมีคนเสนอให้แยกเป็นจังหวัดก็มีนะครับสมัยก่อนก็อุดรชุมแพครับอันนี้ไปอุดรหลังบุรีรัมย์สีบุญเรืองอำเภอสีชมพูครับแถวไปหนองนาหนองทุ่มครับโนนหันเดี๋ยวนี้แทบจะไม่เหลือแล้วครับที่พี่เขาบอกว่าเหลือวิ่งอยู่ที่อาคารหนึ่งครับชุมแพโนนหันนาหนองทุ่มครับต่อไปเห็นก็ว่าจะคงจะเหลือน้อยแล้วครับสองแถวที่อบส.ชุมแพภูมิบ้านท่านภูเขียวเกษตรหนองบัวแดงสองแถวใหญ่ชุมแพภูเขียวครับนครสารห้วยยางลุยลายครับนี่กันนู้นเป็นไปโนนหันครับอาคารเล็กมีร้านขายของชำนะครับลูกชิ้นซาลาเปาอยู่ตรงท้าย
บขสนี่ก็บ่ายคล้อยแล้วครับที่บขสชุมแพนี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งครับคือเดินทะลุออกมาตลาดลาดพัสดุได้เสียงจะอู้ยี่หน่อยนะผมเอาหน้ากากมาใส่ตลาดเย็นตลาดครับดูเหมือนตอนเช้าน่าจะคึกคักตรงนี้พาดูตลาดนิดหน่อยครับเดี๋ยวกลับไปที่บขส. อีกนะฮะถ้าใครอยากหาของกินก็เข้ามาตรงนี้ก็ได้ครับ